even some fish meatball, ลูกชิ้นปลากราย it can be in this or tofu, green curry for vegetarian or mixed vegetable for vegetarian super yummy that's it my friend green curry and then we're gonna eat เราจะมาซวบกันตรงนี้แหละเดี๋ยวขอซวบตรงนี้เลยSomebody don't like rice, you can always serve noodle with this rice noodle mm-hmm. or roti, like a flat bread. I think Indian style, like they have it with a lot of roti. ใช่ไหมทางใต้เขากินกับโรตีใช่ไหมคะหรือเราหรือเราเข้าใจผิด too big of a bite คนรวยเขากินคำเล็กๆนี่เราก็คำโตนะช้อนอันเบลล์เลยมาเพื่อนๆ keep calm and eat green curry it's really cheap when you cook yourselfมันประหยัดดีนะเวลาเราทำอาหารไทยอยู่ที่บ้านอ่ะเพราะว่าอาหารไทยที่ต่างแดนแพงมากเราได้2ชั่วโมงละลากันเหลือ6ดวงตาละปะเพื่อนๆไปนอนกันแล้วมั้งโอเคที่ช่อง78ลงเสร็จได้มากว่า 2,500 วิวดีอ่ะโอเคขอบคุณคุณแนนนะขอบคุณพี่ซีเคขอบคุณน้องแมวขอบคุณน้องตุ๊กขอบคุณฮาวายขอบคุณเพื่อนๆที่อาจจะไม่ได้ลงมาคอมเมนต์เนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราลากันไปก่อนเนาะจะรีบกินแล้วก็เคลียร์ครัวคงไม่เสร็จหรอกแต่ว่าเดี๋ยวจะต้องไปที่แปลงผักข้างบ้านต่อที่ถอนผักชีไว้เนาะแล้วก็มีสิ่งที่พวกกระทงกระถังที่ต้องเก็บเข้าบ้านเนาะก็ยังไม่เรียบร้อยสักทีมีเช็คลิสต์นี่ยาวเหยียดนะคะเช็คลิสต์นี่ยาวเหยียดแต่ไม่ค่อยได้กินข้าวออกสักทีเลยโอเควันนี้ต้องคือแบบอาทิตย์นี้เราได้หยุดเนาะเบรกอาทิตย์นี้เดี๋ยวเราต้องทำให้ได้มากที่สุดถ้าไปไม่ถึงใครก็สกิดกันได้ในคลิปนะคะพรุ่งนี้อาจจะไปเยี่ยมหาเพื่อนๆได้น้อยลงเนาะก็คืออยากจะโหเราเปิดประตูไว้มีแมลงวันเข้ามาด้วยเดี๋ยวเราไปปิดละโอเคปิดไลฟ์ด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่การรับชมค่ะใครยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะคะ Thanks everyone for tuning in so here this is green curry you can have it with cooked riceOr rice noodle, I substitute with the so mein noodle, Japanese noodle, and you can serve with roti. Thanks everyone for tuning in. And if you have not subscribed yet, do me a favor, hit subscribe, and we'll see you next time I go on live. Or please feel free to check on my video though, my shorts.Thank you everyone. Have a good day. Have a good night. And stay tight in Thailand. ขอบคุณเพื่อนๆทุกกำลังใจทุกการรับชมนะคะใครยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคนไทยในต่างแดนกับครัวบ้านๆทางเหนือของเราที่นิวยอร์กค่ะวันนี้ลากันไปก่อนเนาะเจอกันใหม่ไลฟ์หน้านะคะ
ฝากเป็นกำลังใจฝากเป็นกำลังใจ